สวัสดีครับน้องฟ้าสวยและคุณแม่นะครับสัปดาห์ที่แล้วครูเอสอน C major scale ไปนะครับถ้ายังไม่แปะเนี่ยไม่แปะโน้ตโดเรมีแบบนี้นะครับให้จำไว้ว่าตัวโดอยู่ที่ดำดำแล้วก็โดนะครับริมดำสองริมนี้ครับผมสอนน้องฟ้าสวยไปแล้วนะครับนี่ก็คือโดต่ำทีนี้เรามาทวนกันก่อนนะครับจุดเปลี่ยนของการไล่ C major scale ก็คือบันไดเสียง C ก็คือโดเรมีฟาซอลลาทีโดเนี่ยนะครับมือขวาจะมีจุดเปลี่ยนอยู่ตรงตัวหลังจากตัวมีนะครับก็คือโป้งชี้กลางนะครับพอไปฟาให้มูฟนะครับให้มูฟมือขวานะครับมาให้มูฟโป้งมาฟาซอลลาทีโดอย่างนี้นะครับแล้วพอกลับโดพอมาถึงซอนนะครับฟายังใช้โป้งอยู่นะครับแล้วมูฟนิ้วกลางนะครับมาที่มีเอาใหม่นะครับนิ้วกลางเป็นตัวมูฟนะครับมูฟขากลับนะครับมาจนสุดที่นิ้วโป้งนะครับแล้วก็มูฟนิ้วกลางมาลงมีอันนี้น้องฟ้าสวยฝึกไปแล้วนะครับให้น้องครีมฝึกด้วยก็ได้นะครับต่อไปนะครับที่ครูจะเพิ่มให้ก็คือมือซ้ายนะครับเราจะเอานิ้ว1นะครับก็คือนิ้วโป้งไว้ที่ตัวซอนนะครับวิธีจำตัวซอนก็คือ3อันแล้วก็ซอนอยู่ตรงนี้หรือดำดำโดก็ได้ครับ มือขวาดำดำโดเป็นโป้งมือซ้ายดำดำโดเป็นก้อยนะครับก็คือเราจะเริ่มที่ก้อยก่อนนะครับโดเรมีเล่นมาจนสุดแล้วก็ใช้นิ้วชี้มูฟเหมือนกันครับอย่างนี้นะครับเอาใหม่นะครับฟาซอนแล้วก็มูฟนิ้วชี้มูฟมาที่ลาทีโดนะครับแล้วขากลับโดทีลาซอนฟาอีกแป๊บนึงนะครับโดทีลาซอนฟามีโดทีลาซอนฟามีโอเคครับโดทีลาพอถึงลานะครับขากลับนะครับโดทีลามูฟนิ้วโป้งนะครับซอนฟามีเลโดเอาใหม่นะครับขาไปนะถึงซอนแล้วมูฟนิ้วชี้นะครับลาทีโดขากลับมูฟนิ้วโป้งนะครับมาที่ซอนซอนฟามีเลโดอย่างนี้นะครับทีนี้ให้เราซ้อม2มือต่อกันแล้วก็มามือขวามูฟพอเก่งแล้วเราก็ฝึก2มือครับทีนี้เอาทั้ง2มือที่เริ่มจากโป้งกับก้อยเนี่ยนะครับไปพร้อมกันช้าๆสังเกตว่ามือซ้ายจะยังไม่เปลี่ยนแต่มือขวาต้องมูฟแล้วนะครับมูฟไปที่เสร็จแล้วมือซ้ายถึงมูฟนี่แบบนี้เอาแค่ขาไปก่อนนะครับยังไม่ต้องซ้อมขากลับนะครับเอาใหม่นะโดไปยังไปด้วยกันอยู่เลมีเสร็จแล้วมือขวามูฟมือซ้ายยังอยู่เสร็จแล้วมือซ้ายมูฟอย่างนี้นะครับให้น้องฟ้าสวยฝึกนะครับเอาใหม่นะมือขวามูฟมือซ้ายมูฟเอาแค่นี้ก่อนนะครับเอาแค่นี้ก่อนแต่ก่อนจะคล่องให้ฝึกมือขวามือซ้ายแยกก่อนนะครับมือซ้ายมือขวา2มือแบบนี้นะครับอีกทีนะมือซ้ายพอถึงซอนปุ๊บ
เอานิ้วกลางมาขากลับทีลาพอถึงลานะครับให้เอาโป้งไปลงที่ซอนซอนฟามิเลโดสำหรับฝึกมือซ้ายนะครับแต่พอฝึก2มือเอาแค่ไปอย่างเดียวนะครับยังไม่ต้องกลับเดี๋ยวมาสอนให้อีกทีนะครับพอถึงมีมือขวามูฟมือซ้ายยังอยู่ที่เดิมพอถึงซอนมือซ้ายมูฟแบบนี้นะครับโอเคนะครับลองซ้อมมานะครับน้องฟ้าสวย